คำถามที่3นะบอกว่าถ้าคิดว่าพละ5ในการปฏิบัติยังไม่แข็งแรงงดรับโทรศัพท์เพื่อปฏิบัติจะบาปไหมจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะถ้าไม่รับสายคนที่นำความทุกข์ใจนำภาระมาฝากให้ช่วยทำจนผู้ถามอันนี้ผมเข้าใจคำถามเอาเป็นว่าประมาณอย่างนี้นะว่าถ้าเราต้องเลือกระหว่างช่วยคนอื่นที่กำลังจมน้ำแล้วเราจมน้ำตามไปด้วยนะการช่วยเขาในแบบที่โยนห่วงให้นะทำดีที่สุดเท่าที่จะช่วยได้แล้วเราไม่จมตามไปด้วยเขาจะจมหรือไม่จมไม่รู้คือเราโยนห่วงไปให้เขาคว้าแล้วอย่างนั้นเนี่ยนะเราจะเอาอย่างไหนที่มันดีกว่ากันนะเป็นผมนะถ้าผมว่ายน้ำไม่เป็นนะหรือว่าว่ายได้แค่งูปลาผมจะไม่กระโดดเสี่ยงลงมาช่วยนะถึงอยากจะช่วยใจแทบขาดขนาดไหนเพราะว่าจมน้ำตายเนี่ยคือมันทำจิตให้เป็นกุศลยากอ่ะนะตอนดิ้นพลาดตะกายหาอากาศแล้วหายใจไม่เข้าอ่ะนะเคยมาแล้วรู้นะว่ามันคือมันทุกข์ทรมานมากอ่ะนะถึงแม้ว่าเราจะมีสติตั้งสติให้อยู่กับความเป็นกุศลได้เนี่ยแต่ยากมากมันต้องเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นสัก 2-3 ครั้งครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมันถึงจะตั้งจิตให้เป็นกุศลได้ไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยคนนึงนะถ้าแบบกำลังตะกายหาอากาศอยู่เนี่ยแล้วจะรู้วิธีทำจิตให้สงบนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันเปรียบเทียบเนี่ยนะถ้าเรารู้ตัวว่าเรายังไม่แข็งแรงพอจิตยังไม่เป็นกุศลมากพอก็อย่าเพิ่งไปเอาอะไรที่มันเป็นอกุศลมาใส่ตัวเราพยายามช่วยไม่ใช่ดูดายนะแต่ไม่ช่วยในแบบที่เอาตัวของเราเนี่ยจมน้ำตามเขาไปนะครับคำว่าโยนห่วงเนี่ยหมายถึงอะไรขอยกตัวอย่างเช่นเป็นคำแนะนำสั้นๆซึ่งเราบอกเขาไปแล้วพิมพ์ไลน์บอกไปแล้วนะถ้าเขายังไม่เข้าใจอันนั้นมันสุดความสามารถของเราแล้วหรือเราแนะนำนะว่าอ่ะเนี่ยไปฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้สินะพระรูปนั้นรูปนี้หลวงพ่อหลวงปู่รูปนั้นรูปนี้ฟังแค่เทศเนี่ยนะคนฟังก็เกิดความรู้สึกสงบแล้วอะไรแบบนั้นเนี่ยอย่างนี้อะไรอย่างนี้ตัวอย่างของการโยนห่วงอย่างให้กับเขานะหรือคุณอาจจะบอกว่าโอ้ยเขาไม่ฟังหรอกเขาอยากได้คำตอบเฉพาะตัวว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยนะจะหาทางออกยังไงแล้วคนส่วนใหญ่นะที่ เหมือนกับต้องการที่พึ่งทางใจมากๆคุยหาใครสักคนรับฟังเป็นชั่วโมงเนี่ยนะส่วนใหญ่นะเขาไม่ได้ต้องการคำตอบไม่ได้ต้องการวิธีช่วยเหลือตัวเองแต่เขาต้องการให้เราเนี่ยไปอุ้มเขาทั้งตัวขึ้นแบบใส่บาตรต่างหากนะอันนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมเลยนะยิ่งคนที่เหมือนกับฟูมไฟแล้วก็วนพายเรืออยู่ในอ่างนะสังเกตเนี่ยพอพูดจบไปแล้วบอกเข้าใจแล้วเนี่ยนะแล้วก็วนกลับมาที่เดิมอีกนะโทรกลับมาตั้งต้นนะด้วยคำแบบเดิมๆอีกเนี่ยประเภทนี้เนี่ยนะคุณช่วยเขาไม่ได้ด้วยการพูดหรือเป็นเพื่อนจะนานแค่ไหนก็ตามแต่จะช่วยได้ต่อเมื่อคุณมีวิธีการให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากจะพึ่งพาตัวเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนนะถ้าถามว่าเอาเนี่ยพูดไปให้ช่วยเหลือตัวเองสอนเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถแบบพูดก็แล้วนะก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเขาขึ้นมาจากน้ำได้เนี่ยอันนี้ต้องรู้จักอุเบกขาบ้างนะคือไม่ใช่ว่าอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ช่วยทุกคนนะบางคนเนี่ยถ้าหากว่าเหลือวิสัยจริงๆท่านก็อุเบกขาเหมือนกัน
นะขนาดพระพุทธเจ้าที่มีกำลังพละกำลังนะระดับที่ช่วยขนหรือขนสัตว์จากสังสารวัฏไปทั้งเทวดาทั้งมนุษย์นะแล้วเปรตบางตนเนี่ยนะให้พ้นจากอบายได้เนี่ยนะระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยังตรัสเลยว่าเราไม่ได้ช่วยทุกคนนะอย่างถ้าเข้ามาเนี่ยแบบพานนะจะมาหาเรื่องจะต้องการเอาไปอวดว่าได้ประทะคารมกับพระพุทธเจ้ามาแล้วอะไรเงี้ยเราจะเงียบเลยนะอันนี้เนี่ยท่านตรัสไว้ชัดเจนนะตรัสไว้กับพระอานนท์เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันคือเราเป็นใครนะเราเป็นแค่คนที่ยังดิ้นพล่านทั้งความคิดทั้งจิตใจตามคนที่เป็นทุกข์ได้นะเราก็ควรจะกั้นตัวเองไว้ไม่ให้ต้องเป็นทุกข์ตามนะคือช่วยบางคนเนี่ยนอกจากจะไม่ลดจำนวนคนที่เป็นทุกข์แล้วยังเพิ่มจำนวนคนทุกข์ขึ้นมาอีกคนหนึ่งคือตัวเราเองนะครับส่วนเรื่องกรรมเรานะเรากรรมของเราก็คือว่าเราพยายามช่วยแล้วแล้วกรรมของเราก็คืออุเบกขาเมื่อถึงจุดที่ควรอุเบกขานะกรรมอย่างนี้เนี่ยมีแต่ดีกับดีนะคือมีน้ำใจช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแต่พอช่วยไม่ได้ก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปตกระกำลำบากโดนลากเข้าถ้ำมืดไปกับเขานะคือไม่ใช่ว่าช่วยเต็มที่แล้วมันจะได้ผลดีเสมอไปนะตอนที่เราถูกลากเข้าถ้ำมืดไปด้วยจิตเป็นอกุศลคิดอะไรดีๆไม่ออกเนี่ยตอนนั้นถือว่าเราทำร้ายตัวเองแล้วนะเราทำให้ตัวเองตกต่ำลงแล้วนะนั่นแหละตัวนี้แหละที่มันจะลากเอาอกุศลกรรมหรือว่าบาปไม่รู้กี่ขนานตามมาอีกไม่รู้เท่าไหร่นะตามมาเป็นพรวนแน่ๆนั้นคือเชื่อพระพุทธเจ้าเอาตามหลักพรหมวิหาร4เมตตาแล้วกรุณาแล้วนะถ้าสำเร็จก็ยินดีแต่ถ้าไม่สำเร็จก็อุเบกขาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับ